คุณแอร์นะคะก็เริ่มต้นที่ตัดปอดไปแล้วมีก้อนอยู่ 3.5 เซนพอสมควรเลยค่ะที่ปอดก็ผ่าตัดเมื่อต้นปีนี้เองเดือนมกราใช่ไหมคะแล้วน้ำหนักต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ก็น้ำหนักเริ่มลงมาเริ่มลงมาเรื่อยๆค่ะแต่ก่อนหนัก90กิโลตอนนี้ลงมาเหลือ78แล้วโค้ชบอกว่าน้ำหนักเยอะเกินไปไม่ดีนะคะในการบำบัดมะเร็งเราจะต้องเอาน้ำหนักลงมาเพื่อให้ถึงจุดนึงไม่ใช่ว่าต่ำมากเกินไปนะคะทีนี้โดยรวมนะคะร่างกายแข็งแรงแต่ว่าเป็นมะเร็งปอดลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองด้วยผ่าตัดกลีบขวาด้านบนผ่าตัดไปแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ปฏิเสธการรับเคมีไม่เคมีไม่ฉายแสงนี่อีกหนึ่งท่านนะคะที่ไม่ยอมรับเคมีหลายคนถามโค้ชว่ารับดีไหมโค้ชไม่ตัดสินใจให้ค่ะสำหรับคนที่เข้ามากลุ่มนี้คือเขาตัดสินใจกันแล้วว่าเขาไม่อยากรับเคมีแล้วไม่อยากฉายแสงอยากใช้ธรรมชาติบำบัดต้องทำอย่างไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่อยู่กลุ่มโคชชิ่งกันอาการนะคะก็เหนื่อยง่ายไอปวดหัวไมเกรนบ่อยๆคือปวดหัวนี่เป็นบ่อยมากเลยพอมาปฏิบัติตัวเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนอาหารการกินเข้ากลุ่มโคชชิ่งคือไมเกรนหายเป็นปลิดทิ้งค่ะไม่รู้มันไปไหนเห็นไหมคะว่าคนที่เป็นไมเกรนนี่คุณเปลี่ยนอาหารคุณก็สามารถบำบัดไมเกรนก่อนนะบำบัดไมเกรนหายได้โดยที่ไม่ต้องทานยาเลยค่ะ6เดือนผ่านไปคุณแอนไปตรวจไม่มีค่ามะเร็งแล้วค่ะผลเลือดดีมากอาจจะมีเกล็ดเลือดสูงนิดหน่อยตอนนี้เราก็มาบำบัดกันต่อไปแต่ค่ามะเร็งไม่เหลือแล้วค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณแอนด้วยนะคะแบบดีใจมากๆเลยอาทิตย์นี้นะคะจะได้ข่าวดีเยอะมากเลยคนที่หายจากมะเร็งก็เลยอยากจะมาแชร์ตรงนี้ว่ามันเป็นไปได้แล้วมันมีทางเลือก